โอเคนะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Minecraft กันอีกแล้วครับผมเย้ขอบคุณนะครับผมนะก็กลับกันมาอีกแล้วสำหรับ Minecraft อีกเช่นเคยครับผมนะซึ่งในวันนี้เราก็กลับมากันในซีรีส์ใหม่กันอีกแล้วครับผมนะแหมมีซีรีส์ใหม่มาได้ตลอดเลยนะครับผมนะก็ในวันนี้เราก็จะมากับซีรีส์ใหม่นั่นก็คือสังเวียนไรเดอร์นั่นเองครับผมนะชื่อไรเดอร์มาอีกแล้วนะแม่ช่องนี้จะกลายเป็นช่องไรเดอร์แล้วหรือไงกันนะครับผมนะแต่ก็เห็นว่ามันน่าสนใจดีครับผมสำหรับซีรีส์นี้นะเพราะว่าจะเป็นการนำไรเดอร์ต่างๆมาปะทะกันและดูกันซิว่าไรเดอร์ตัวไหนฝั่งไหนจะชนะและแข่งกันกว่ากันนั่นเองครับผมนะโดยวิธีการก็ไม่ยากครับผมนะก็คือผมจะทำการนำไรเดอร์ทั้งสองฝั่งเนี่ยมาอยู่มุมแดงและมุมน้ำเงินแล้วก็จะจับมันมาปะทะกันตรงกลางนั่นเองครับผมนะซึ่งใครที่อยู่รอดได้ถึงตัวสุดท้ายหรือว่าคนสุดท้ายนั้นซึ่งก็จะเป็นผู้ชนะกันไปในราวนั้นนั่นเองครับผมนะโดยก่อนอื่นเลยผมขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยว่าผมน่ะจะใช้ตัวมอนสเตอร์ของเจ้าพาราดีเอ็กในการเป็นตัวต้นแบบแล้วก็นำชุดไรเดอร์เข้าไปใส่เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันหรือมันจะชนะกันได้ตรงที่เกราะครับผมนะบัฟแล้วก็อาวุธนั่นเองครับผมนะซึ่งใครดีใครได้นั่นเองนะฝั่งไหนแรงกว่าฝั่งไหนอึดกว่าฝั่งนั้นชนะนั่นเองครับผมนะมันจะตัดสินกันตรงนี้นะครับผมนะโดยเพื่อความยุติธรรมนะครับผมนะผมก็ได้สร้างนี่ครับผมนะเป็นป้อมทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็จะปล่อยมันออกมาพร้อมๆกันนะฉะนั้นใครเร็วกว่าใครไวกว่าคนนั้นชนะไปนั่นเองครับผมนะโอเคครับโดยในวันนี้นะครับผมนะผมมากับเจ้ามัสเตอร์2ตัวที่ได้สมญานามว่าเป็นราชาแห่งไรเดอร์ทั้ง2ยุคนั่นเองครับผมนะแล้วจะมาเริ่มกันกับมัสเตอร์ดีเคกับมัสเตอร์จีโอนั่นเองครับผมนะโดยเจ้า2ตัวนี้นะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดทั้งคู่เลยนะครับผมแล้วก็ด้วยสกิลการโกงเนี่ยนะสามารถแปลงเป็นไรเดอร์ตัวอื่นได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ ability ตรงนี้นั้นเป็นตัววัดและก็เป็นเกจนั่นเองครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันในตาแรกกันเลยดีกว่า let's go โอเคนะครับผมนะตอนนี้ไรเดอร์ทั้งสองฝั่งก็ได้เตรียมตัวอยู่ในป้อมกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะโดยในครั้งแรกนะครับผมนะผมจะให้มันปะทะ กันมือเปล่านั่นเองครับผมนะซึ่งใครไวใครได้นั่นเองนะจะเป็นการต่อสู้แบบใครไวใครได้ใครตีเร็วกว่าคนนั้นชนะนั่นเองครับผมนะหรือว่าจะพึ่งดวงกันก่อนก็ได้นะแบบว่าใครแบบว่าโชคดีกว่าก็เป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับผมนะโดยครั้งแรกก็จะแบบว่ามันจะเฉือนกันไปนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะก็แม่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมนะโดยผมนะครับผมนะก็จะให้เจ้า GO เนี่ยอยู่ในมุมแดงและเจ้า DK อยู่ในมุมน้ำเงินนั่นเองครับผมนะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันเลยครับผมนะไปเลยโอเคจังนี้มาแล้วโอ้โหทั้งสองตัวเร็วมากมาปะทะกันอย่างรวดเร็วครับตอนนี้ก็ตีกันไปแล้วโอ้โหทีละสองครับผมนะดูจากเลือดด้านบนแล้วก็แหมเฉือนกันไปแม้แต่2เท่านั้นนะครับผมเลือดเหลือแค่2นะตีกันไปเรื่อยๆครับผมนะโดยดูจากรูปทรงการต่อสู้แล้วก็จะเป็นการแบบทลุมบอลซะมากกว่าครับผมนะไม่ได้แบบว่าพลิกแพงอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะด้วยในตอนนี้ครับผมว่าฝั่ง GO เสียเปรียบไปนะดีเคทกำลังได้เปรียบครับผมไม่รู้ว่าเกาะดีเคทมันหนากว่าหรือยังไงครับผมทำให้มันแบบว่ามันเฉือนกันไปแม้นิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะโอ้โหยังไงล่ะทีนี้ใครจะชนะกันก็เดี๋ยวต้องรอติดตามชมนะโอเคโอเคโอเคใกล้มาแล้วใกล้มาแล้วมาแล้วยังไงตอนนี้ก็มันครึ่งนึงแล้วครึ่งนึงแล้วโอเคตอนนี้จะร้อยแล้วก่อนนะตอนนี้โอ้โหดูไม่ออกเลยว่าฝั่งไหนจะนำนะดีเคทน่าจะนำหรือเปล่าดีเคทนำอยู่2ครับผมแต่ไม่แน่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมนะทุกเรื่องมันเกิดขึ้นได้แล้วต้องรอติดตามชมใกล้ๆกันดีกว่านะโอ้โหตอนนี้ครับผมนะโอ้โหคะแนนเริ่มทิ้งห่างครับผมนะกลายเป็นว่าตอนนี้ดีเคทนำอยู่เยอะพอสมควรและจีโอก็ตามอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันใกล้จะจบลงแล้วครับผมนะยังไง8 6ยังไง4แล้วก็อุ้ยเฮ้ย2 1โอ้โหดีเคทชนะไปครับผมนะโอ้โหเกือบตายแล้วจีโอโอ้โหเมื่อกี้เกือบจะพลิกมาชนะได้ครับแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับแล้วเสียท่าของมัสเตอร์ดีเคทเจ้าเล่ห์ของเราไปและในครั้งแรกหรือในราวแรกดีเคทเป็นผู้ชนะไปนั่นเองครับผมนะโอเคนะครับผมนะเรามาต่อกันที่ตาที่2กันเลยดีกว่าครับผมนะโดยรอบที่2นี้ครับผมนะผมจะให้ไรเดอร์ทั้ง2ตัวนั้นถืออาวุธประจำกายของตัวเองหรือดาบประจำกายของตัวเองนั่นเองครับผมนะและเราจะมาวัดกันว่าระหว่างฝั่ง GO เนี่ยกับดาบของเขาและดีเคทกับดาบของเขาเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันในตาที่2ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับผมนะ3 2 1 let's goโอเคจังหวะนี้มาแล้วก็โอ้โหดีเคทแล้วจีโอวิ่งไวกว่านิดนึงครับผมนะโอ้โหตอนนี้ตีกันเข้าไปครับผมนะจะมีดาเมจ4กับ5ปะปนกันไปเรื่อยๆครับผมนะตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งดีเคทจะเป็นฝั่งเสียเปรียบหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า
พอๆกันนะตอนนี้ผมมองไม่ออกเลยนะว่าฝั่งไหนมันจะดีเสียได้เปรียบเสียเปรียบครับผมนะอันนี้ฝั่งดีเครู้สึกจะเปรียบๆครับผมนะดาบจีโอจะแดงกว่าเหรอเฮ้ยเป็นไปได้ครับนะตอนนี้รู้สึกว่าดาบของ GO จะตีเข้าทีละ5แต่ดีเคทตีเข้าทีละ4ครับผมนะทำให้ตอนนี้ฝั่ง GO เป็นฝั่งได้เปรียบอยู่แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมนะไม่รับประกันว่ามันจะต้องได้ผลแบบนั้นเสมอไปครับโอเคจังหวะนี้ยังไงตอนนี้ครึ่งนึงแล้วครับผมนะดีเคทเหลือ60เท่านั้น GO ตีอีกไม่กี่ครั้งก็น่าจะตายแล้วครับผมนะแต่มีการปัดป้องดาเมจได้ด้วยนะบางทีมันก็ปัดป้องดาเมจได้ครับผมนะโอเคตอนนี้เหลือ32เท่านั้นดีเคทยังไง GO จะชนะใช่มั้ยใช่ไหมยังไง18หมดละ13 9 4แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะ GO เป็นฝั่งชนะไปในตาที่2นั่นเองครับผมเย้โอเคนะครับผมนะเรามาต่อกันในตาที่3กันเลยดีกว่าครับผมนะโดยทั้ง2ตัวนี้นะครับผมนะแม่ได้ขึ้นชื่อว่าราชาแห่งไรเดอร์ของแต่ละยุคแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นครับผมนะเราก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่าเจ้า2ตัวนี้นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนตัวหรือว่าเปลี่ยนร่างของตัวเองให้กลายเป็นไรเดอร์ตัวอื่นได้นั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราจะใช้ความสามารถตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ครับผมนะโดยผมจะให้เท่าสองตัวนี้เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นบิวและมาปะทะกันครับผมนะว่าดูสิว่าระหว่าง GO เนี่ยที่เป็นการสวมเกาะกับดีเคทที่เป็นการเปลี่ยนร่างไปเลยเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันในตานี้ครับผมนะโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมไปเลยโอเคจังหวะนี้มาแล้วโอ้โหดีเคทวิ่งไวกว่าเช่นเคยแต่ว่าจานโจมตีเท่ากันครับผมนะตอนนี้ต้องมาวัดอีกแล้วครับผมนะแม่ว่าใครตีไวตีไกลกว่ากันครับผมนะจังหวะนี้ทั้ง2ตัวนี้คือผมบอกก่อนเลยว่าเท่ากันหมดแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งดีเคทจะติดคีด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมนะการติดคีทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับผมนะโอเคจังหวะนี้ยังไงครับผมนะฝั่งนี้โอ้โหทั้ง2ฝั่งแม่งเท่าๆกันอีกแล้วครับนะตัดสินไม่ถูกกันเลยทีเดียวเชียวนะว่าฝั่งไหนจะเป็นผู้ชนะไปครับผมนะโอ้โหเราไปดูสลามโอ้โหสลามมาจากไหนเนี่ยช่างมันละกันครับผมนะแล้วดูสถานการณ์ต่อสู้กันต่อดีกว่าครับผมนะโอเคจังหวะนี้ไกลเข้ามาแล้วครับนะรู้สึกว่าจีโอจะเสียเปรียบดีเคทอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหเจ้าดีเคทตีไวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหไม่แน่ใจครับผมนะยังไงล่ะทีนี้ยังไงจีโอยังไงสู้ไหมสู้เถอะโอ้โหเหลือ6โอ้โหเรียบร้อยผมนะไม่ไหวดีเคทชนะอีกแล้วผมนะโอ้โหจะโหดอะไรขนาดนั้นครับผมนะแม่ตาที่3ดีเคทชนะไปนั่นเองครับโอเคนะครับผมนะแล้วก็มาถึงตาที่4หรือตาสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนะก็สุดท้ายก็เดินทางมาถึงตานี้สักทีครับผมนะโดยตาสุดท้ายนี้ผมจะใช้เกณฑ์ตัดสินโดยการให้เจ้า2ตัวนี้นั้นแปลงเป็นร่างสุดยอดนั่นเองครับผมนะแต่เนื่องจากว่าเจ้า DK เนี่ยมันมีสูงสุดแค่เจ้าเนี่ย Final Form ใช่ไหมก็ผมว่าแม่จะให้เอาโอมาจิโอมาสู้ก็มันก็จะรู้ผลกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจให้เอาเป็นแค่ GO2 ก็พอกับดาบคู่ใจของเขานะครับสำหรับมาปะทะกับ DK Final Form พร้อมกับดาบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่าง DK Final Form กับ GO2 เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะกันในตรานี้ฮาตรานี้เลยนะครับนะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปเลยโอ้อ้าวเอาใหม่3 2 1ไปเลยโอเคจนนี้มาแล้วครับผมนะโหผิดแผนนิดนึงครับผมนะแต่รู้สึกว่าการโจมตียังไงโอ้โหพอๆกันเลยเหรอเท่ากันอีกแล้วเหรอวะอะไรวันเนี้ยโอ้โหเอาต้องมาตัดสินกันอีกแล้วนะว่าใครจะโดนเยอะกว่าก็ชนะไปครับผมนะแต่รู้สึกว่าการโจมตีของ GO นี่จะโหดไม่เบาเลยครับนะครั้งนี้รู้สึกว่า Final DK นี่จะเสียเปรียบกว่าหรือเปล่าใช่ไหมสายตาผมไม่ฝาดน่าจะใช่ก็นะตอนนี้รู้สึกว่าฝั่ง DK จะเสียเปรียบเจ้า GO อยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะโอ้โหยังไงล่ะทีนี้ DK จะสู้ไหวไหมตอนนี้โอ้โหเกินครึ่งแล้วครับผมนะ DK เกินครึ่งแล้วยังไงจะไหวหรือไม่จะไหวหรือเปล่านะโอ้โหจะทำได้ไหมได้ไหมตอนนี้เริ่มทิ้งห่างไปแล้วครับผมนะตอนนี้ดีเคทเริ่มถูกจีโอทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วครับผมยังไงล่ะทีนี้ยังไงไหวไหมไม่นะดีเคทยังไง20แล้ว16แล้ว16 11โอ้โหยังไง6แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะตาสุดท้ายจีโอชนะไปนั่นเองครับผมนะโอ้โห GO2 ของเราสุดยอดเลยครับว้าวโอเคนะครับผมนะก็จบกันไปกันแล้วนะครับผมนะสำหรับ
Master Geo Battle Decade ในวันนี้นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะก็ผมขอบอกกันเลยว่าครั้งนี้นะครับผมก็จัดให้มันเสมอไปแล้วกันนะครับผมนะเพราะว่า Decade ชนะ2 Geo ชนะ2ใช่ไหมล่ะคือผมยังไม่อยากให้มันไปแบบว่าตัดสินกันที่พวกโอมาชิโออะไรอย่างงี้นะเพราะว่าดีเคทมันมีสูงสุดแค่ Final Form เองไงท่านชมดูดิเนี่ยมันมีแค่ Final Form เท่านั้นนะครับผมก็เลยแบบว่าไว้ก่อนไว้อนาคตเขาอัปเดตมามากกว่านี้แล้วก็จะจัดล่างที่สูงกว่านี้ให้นะครับผมนะก็สู้ไปตอนนี้ก็คือเสียเปรียบนะไว้ในพาร์ทต่อไปนะครับผมนะผมจะมาจัดการแข่งขันของไรเดอร์ตัวอื่นที่เหลืออีกจะพยายามเก็บให้หมดนะครับผมนะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนการต่อสู้เปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้เป็นเดธแมตช์ก็ได้นะครับผมนะอันนี้ก็น่าสนใจนะเดี๋ยวไว้รอติดตามในอนาคตแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมนะมวยคู่เอกของเรานะระหว่าง GO กับ DK ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะใครอยากให้มีไรเดอร์ตัวไหนปะทะกับตัวไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยถ้าเกิดว่าอ้อนแล้วถูกใจผมก็จะจัดมาทำให้นั่นเองครับผมนะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระเอกนะพระรองก็ทำได้นะครับผมนะพระรองก็เมนได้เหมือนกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะถ้าเกิดว่าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีผมคุณตังเกมเมอร์สีก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีผมและไรเดอร์ทั้ง2ตัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย